สวัสดีครับผมบอสสวัสดีค่ะป้อยค่ะเราคือพัคพริชวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่อาจจะมีคนอยากรู้เกี่ยวกับทริปอเมริกาใต้ของเรากันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยทำไมอเมริกาใต้ถึงเป็น dream destination ของเราเหตุผลที่อเมริกาใต้เป็น dream destination ของผมนะครับเพราะผมเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับปาตาโกเนียมันเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับกวางตัวหนึ่งชื่อว่าปูดูเป็นกวางจิ๋วที่อยู่ที่ปาตาโกเนียทำให้ผมรู้จักที่นี่แล้วผมอยากไปที่นี่มาก This is a bizarre world of miniature creatures. The Pudu, the world's smallest deer.จริงจังมากเลยนะมีการดูสารคดีของฝ้ายนะคะคือเป็นการดูการ์ตูนมาจากสัตว์อีกแล้วว่าการ์ตูนเรื่องนี้ที่แบบนกแก้วชื่อหนังชื่อเรื่องว่าริโอThe most beautiful thing I've ever seen. คือพาไปที่บราซิลแล้วก็แบบไปงานคาร์นิวัลแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีสีสันมากเลยอยากไปที่นี่บ้างจังอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็แบบพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ชอบแบบไปแบบงานคาร์นิวัลคนเยอะๆแบบนั้นชอบไปอยู่ในที่แบบธรรมชาติที่มีคนน้อยๆมากกว่าก็เลยแบบสรุปไปเมกาใต้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้เห็นความฟูดูแล้วก็ไม่ไปคาร์นิวัลด้วยแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็น dream destination ของเราอยู่ดีเย้ทำไมถึงไป4เดือนที่ไป4เดือนเนี่ยเพราะว่านั่งเครื่องบินนานมากสามสิบกว่าชั่วโมงกว่าไปแล้วไม่คุ้มและอย่างหนึ่งคือที่ทวีปอเมริกาใต้เนี่ยคือมันใหญ่มากแต่ละประเทศนี่คือแบบห่างกันเป็นหลายร้อยกิโลแล้วเวลาเรานั่งบัสไม่ใช่แค่หลายร้อยมากหลายพันกิโลเลยเวลานั่งรถจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยใช้เวลานั่งรถเป็น20กว่าชั่วโมงอัพทุกที่ถ้าไปน้อยกว่านี้ก็จะเก็บสถานที่ได้น้อยทำไมเราไม่นั่งเครื่องบินเพราะว่าเราชอบการเดินทางแบบโอเวอร์แลนด์ไม่จริงๆเราคือประหยัดเงินเดี๋ยวก็ตอบให้สวยงามก่อนไปที่ไหนกันมาบ้างในทริปนี้นะครับเราไปมาทั้งหมด5ประเทศก็คือบราซิลอาร์เจนตินาชิลีโบลิเวียเปรูแล้วก็บราซิลชอบที่ไหนที่สุดจริงๆคำถามนี้ตอบยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายที่มากแล้วก็เราชอบเจอคำถามนี้ตลอดเวลาระหว่างการเดินทางแล้วเราก็มักจะแบบใช้เวลาคิดนานมากในการตอบคำถามนี้เลือกไม่ได้แต่วันนี้เรารวบรวมมาแล้วทั้งหมด3คำตอบด้วยกันเพราะเราตัดสินใจไม่ได้ว่าที่ไหนคือที่สุดของเรา3ที่ที่ชอบมากที่สุดก็คือทะเลทรายอาตากามาที่ชิลีทะเลเกลืออูยูนี่ที่โบลิเวียแล้วก็ภูเขาฮิมะเนวาโดปิสโกที่เปรูแล้วก็เกินแล้วที่ไหนที่ทำให้ประหลาดใจที่สุดสำหรับที่ที่ทำให้เราประหลาดใจมากที่สุดนะครับก็คือเลนซอยมาลาเทนซิสมันคือที่ไหนมันคืออะไรพูดยากมากเลยมันไม่มีแบบคำจำกัดความสั้นๆอ่ะมันจริงๆมันเหมือนทะเลทรายแต่มันก็ไม่ใช่ทะเลทรายเพราะมันมีฝนตกเพราะมันเลยไม่ใช่ทะเลทรายมันก็เลยไม่ใช่ทะเลทรายมันเรียกว่าเซนสันทรายมันเป็นสันทรายที่มันมีน้ำจืดขังอยู่เป็นเป็นทะเลสาบที่อยู่ในทะเลทรายมันเป็นโอเอซิสที่แบบว่าอินเซปชั่นไปเรื่อยๆคืออลังการมากคืออันนี้แบบก็เลยประทับใจว่าเฮ้ยบนโลกนี้มันมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยหรอถ้าได้ไปซ้ำอีกครั้งอยากกลับไปที่ไหนสำหรับที่ที่เราอยากกลับไปก็คือตอเรสเดลไปเน่ที่ปาตาโกเนียนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราตั้งใจไปเดินเทรคในเส้นทางที่ชื่อว่า W Trek แต่เราเดินได้เป็นรูปตัว L เพราะว่าเราเหนื่อยเกินไปเนื่องจากว่าสถานที่เทรคที่นี่นะครับมันจะต้องแบกกระเป๋าเองต้องแบกอาหารเองต้องแบกเต็นท์เองแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไปถ่ายรูปแลนด์สเคปที่มันแบบโหดอลังการมากสำหรับที่นี่แต่สุดท้ายเราแบกไม่ไหวเอาแก๊สเอาแบบอาหารเป็นแบบโอ้โห 4-5 กิโลแล้วก็แบบมีกระเป๋ากล้องมีขาตั้งกล้องมีทุกอย่างเลยเราตั้งใจไปอยู่กัน8วันแต่ว่าพอเราแบกไปแล้วจริงๆเนี่ยมันแบบเดินได้แค่5วันแล้วแบบสภาพอากาศมันย่ำแย่มากเราเดินอยู่ในสายหมอกอันขาวจั๊วแต่ก็ยังดีกว่าเดินในสายฝนอเมริกาใต้อันตรายจริงไหมอเมริกาใต้ก็อันตรายจริงแล้วก็ไม่จริงนะเพราะว่าส่วนที่จริงอ่ะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นแบบในเมืองที่เป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆส่วนที่ไม่จริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแบบชาวต่างชาติเยอะแบ็คแพคเกอร์เยอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวมาก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 ถึงที่สุดคือกลัวจัดเป็นคนที่กลัวแล้วก็แบบระมัดระวังมากถึงกับขั้นมีการแบบแอบซ่อนเงินไว้ตามจุดต่างๆมีเทคนิคการซ่อนเงินด้วยเดี๋ยวอันเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเคยโดนปล้นกันไหมในคลิปนี้นะครับเราไม่โดนปล้นเลยสักครั้งเดียวเย้ไป
ไปในขนาดนี้เอาเสื้อผ้าไปกี่ชุดในทริปนี้นะครับเราก็เจอทั้งอากาศร้อนจัดอย่างบาอเมซอนจนถึงหนาวจัดบนยอดภูเขาหิมะเราเอาไปทั้งหมด4ชุดเฮ้ยเดี๋ยวนะ4ชุดบวกชุดนอนอีก1ชุดได้ปะเป็น5ชุดอันนี้ไม่รวมพวกเบสเลเยอร์กับเสื้อกันหนาวแต่ว่าที่พูดว่า4ถึง5ชุดคือหมายถึงใส่ได้เป็นชุดได้จริงๆอ่ะ4ถึง5ชุดไปกันตั้งนานเนี่ยซักผ้ากันยังไงส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่เอาไปก็จะเป็นเสื้อผ้าแห้งเร็วเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบแอบซักบ้างในโรงแรมหรือในโฮสเทลคือถ้าเกิดเป็นที่ที่แบบไปพักเป็นห้องที่นอนกัน2คนก็จะเอาแบบราวตากผ้าที่เป็นแบบเชือกไปขึงอยู่กลางห้องแล้วก็แบบตากแต่ถ้าเกิดว่ามันนานมากๆถ้ามันนานมากๆเราก็ส่งซักเราขี้เกียจซักใช่ก็ส่งซักเขาก็จะคิดเป็นกิโลแล้วแต่ที่ว่าแบบแต่ละที่คิดอะไรยังไงซึ่งมันก็มีทุกที่เนาะแบบในโฮสตามโฮสเทลตามโรงแรมมันมีบริการนี้อยู่แล้วคนอเมริกาใต้พูดภาษาอังกฤษเลเวลไหนจีSpeak English? No, upload English. Level ประมาณนี้นะครับ ที่อเมริกาใต้นะครับก็จะใช้กันอยู่2ภาษานั่นก็คือภาษาโปรตุเกสซึ่งใช้ในประเทศบราซิลกับส่วนที่เหลือของอเมริกาใต้เนี่ยก็จะใช้ภาษาอิสปานิโอลภาษาสเปนนั่นเองยกเว้นสุรินามที่พูดภาษาดัชแล้วสื่อสารยังไงก่อนไปเรามีการทำการบ้านนิดนึงด้วยการเปิด YouTube ที่เขาสอนภาษาสเปนให้กับเด็กๆ เนาะซึ่งเราก็มีการแบบจำนับตัวเลขกับจำเดือนจำชื่อเดือนไปแล้วคือพอไปถึงที่นู่นเนี่ยเราก็ทำการจำคำง่ายๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นโอลาแล้วชอบกินอะไรที่สุดในทริปนี้ป้าชอบกินข้าวโพดต้มยักษ์กับปลาทอดอิสปีที่ประเทศโบลิเวียข้าวโพดต้มยักษ์เป็นยังไงที่นั่นคือแบบข้าวโพดเม็ดโตมากโตแบบเท่านี้แล้วเขาก็ไม่ให้ช้อนหรือซ่อมมากินนะเพราะเขาให้เราใช้มือหยิบไอ้ข้าวโพดได้เพราะมันแบบเม็ดใหญ่มากแล้วปลาทอดอิสปี้ก็คือเป็นปลาทอดไซส์เท่าเนี้ยตัวเล็กๆ เป็นปลาตัวเล็กทอดขัดแย้งกับไซส์ของขัดแย้งกับไซส์เม็ดข้าวโพดมากแต่คือที่ชอบกินเพราะแบบมันอร่อยมากเพราะปลากรอบแล้วก็แบบตัวข้าวโพดก็แบบหนุบหนับหนุบหนับอ่ะหนุบหนับในปากสำหรับผมนะครับก็ชอบโลโมซาตาโดนะครับซึ่งเป็นเมนูเนื้อคล้ายๆเนื้อผัดน้ำมันหอยอ่ะแต่ว่าเป็นแบบรสชาติแบบเปรูเวียนมากเบสิกอร่อยนะอร่อยมากคือมันจะเอาเนื้อนะครับไปผัดกับมันฝรั่งแล้วก็ใส่อะไรอีกก็ไม่รู้อะแล้วก็กินกับข้าวอร่อยจริงเบสิกไม่น่าสนใจเลยอาหารที่ประหลาดที่สุดที่เคยกินในทริปทีมนี้เรากินหนูตะเภาหนูตะเภาหรือที่เรียกว่ากุยเราเดาว่ามันน่าจะมาจากเสียงของหนูที่ร้องปะมันร้องแบบกุย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 อย่างเงี้ยตลอดเวลารสชาติเป็นไงบ้างเหมือนไก่อะแต่ว่าเนื้อมันน้อยเนื้อน้อยมากคือกินแล้วไม่คุ้มต้องแบบแพ้หนังเหนียวน่ะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในทริปนี้ค่ะที่เหลือก็ไม่ค่อยประหลาดมากรามะรามะประหลาดไหมอ่ะไม่ได้กินก็เคยกินรามะมาด้วยเนาะเราลืมได้ไงวะปลาเท้าไม่ประหลาดปลาเท้าไม่ประหลาดไม่ประหลาดเนี่ยปลาปิรันย่าไงปลาปิรันย่าปลาปิรันย่าแปลกไหมไม่แปลกมากหรอกไปอเมซอนก็ต้องกินเอาเป็นว่ามี3อย่างละกันมีเนื้อหนูตะเภามีปลาปิรันย่าแล้วก็มีเนื้อรามะที่แบบไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตแล้วก็เพิ่งได้มากินในทริปนี้ไปกันนานขนาดนี้มีทะเลาะกันบ้างหรือเปล่ามีไหมมีแหละแต่จำไม่ได้แล้วเรื่องมันมีแหละมันต้องมีแหละคือแบบก็จำได้ว่าแบบเครื่องๆกันหงุดหงิดใส่กันงงแงงใส่กันแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กเนาะเรื่องเล็กมากจนแบบตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างไม่สามารถนำมาเล่าต่อได้นะคะ มีอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งไปถึงอเมริกาใต้บ้างอย่างแรกเลยก็คือที่เปรูมีภูเขาหิมะเออมันดูเป็นเรื่องประหลาดเนาะใช่เพราะมันเป็นเขตร้อนมากเลยคือมันเป็นเขตสูงสุดก่อนมันเป็นเขตสูงสุดแบบอยู่ในระดับละติจูดเดียวกับประเทศไทยแต่ว่าอยู่ในซีกโลกใต้แต่มันมีภูเขาหิมะสูง 6,000 กว่าเมตรและอย่างนึงก็คือตอนเราไปทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกที่อาตากามาประเทศชิลีมันดันมีหิมะตกจ้าหิมะมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะตรงนั้นมันก็แบบแห้งแล้งมากอ่ะมันเป็นทะเลทรายอ่ะมันเป็นหนึ่งในที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกคนที่สนใจจะไปเที่ยวอเมริกาใต้ต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวพบกับความผจญภัยแล้วก็ความสนุกเพราะว่าทริปนี้เนี่ยจะมีแต่เรื่องเกินความคาดหมายแน่นอนแต่ว่าจะเกินความคาดหมายยังไงนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันเอาเอง
จบไปแล้วนะครับกับคลิป Q&A ถามตอบในสิ่งที่เธออยากจะตอบกับทริปอเมริกาใต้ของเราถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามไปผจญภัยกับเราก็สามารถติดตามชมวล็อกการเดินทางในอเมริกาใต้121วันของเราได้เร็วๆนี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอการเดินทางสนุกๆของพวกเราก็อย่าลืมตามไป Subscribe กันที่ช่อง YouTube กันด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะครับอยากจะรู้หรือว่าอยากจะให้เราอธิบายหรือตอบคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย